อุ๊งอิ๊งแพรทองทานชินวัตรกับจุดยืนเรื่องกฎหมายมาตรา112วันนี้เครือมติชนได้ลงบทสัมภาษณ์นางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเกี่ยวกับจุดยืนของมาตรา112กฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์อุ๊งอิ๊งตอบว่าจริงๆแล้วไม่ต้องมาตรา112ทุกๆเรื่องที่ถกกันมันต้องผ่านกระบวนการของสภาให้เป็นหลักนั้นดีกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องอยู่ในหลักที่ต้องผ่านกระบวนการถ้าคุยกันแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรหรือต้องทำอย่างไรก็ต้องผ่านระบบสภาเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าต้องแก้ไขมาตรา112ใช่หรือไม่อุ๊งอิ๊งตอบว่าต้องคุยกันว่าตัวบทกฎหมายมีปัญหาหรือเปล่าเพื่อจะตกลงกันว่าจะเอาอย่างไรเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าประเมินปรากฏการณ์การใช้มาตรา112เวลานี้อย่างไรอุ๊งอิ๊งตอบว่าจริงๆแล้วกฎหมายมีมานานมากแต่ถ้าเรามาดูหลังรัฐประหารที่เกิดขึ้นจำนวนที่ถูกฟ้องด้วยข้อหา112เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเพิ่มขึ้นอย่างมากมายปัญหาอยู่ตรงไหนกันแน่มันไม่ใช่ว่าจู่ๆถูกใช้มาเรื่อยๆแต่มันเพิ่งมาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้อุ๊งอิ๊งกล่าวย้ำว่ามันคือปัญหามากกว่าและเป็นสิ่งที่น่าคิดเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีรถแมปนำคุณทักษิณกลับบ้านอย่างไรแพรทองทานตอบว่านักโทษทางความคิดคนที่ถูกข้อหาทางการเมืองแพรทองทานชี้ว่าต้องผ่านกระบวนการที่ยุติธรรมก่อนไม่ใช่แค่ทักษิณคนเดียวที่ไม่รับความยุติธรรมในเรื่องนี้ต้องแก้ตรงนั้นก่อนแต่แน่นอนความเป็นลูกโรดแมปในใจคือพาใส่เครื่องบินแล้วกลับมาที่นี่แหละมันก็แค่นั้นเองอิงเป็นลูกพ่อตั้งแต่เด็กการที่อยากให้เขามาอยู่ใกล้ๆการที่จะแค่พูดถึงเขามันก็เหนื่อยก็คิดถึงสำหรับสถิติผู้ที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112ตั้งแต่ปี63ถึงปี65ข้อมูลล่าสุดวันที่13กันยายนปี65มีประชาชนถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกในข้อหา112แล้วอย่างน้อย215คนใน234คดีแบ่งออกเป็นคดีที่มีประชาชนไปคนร้องทุกข์กล่าวโทษคดีจากการปราศัยมีเยาวชนถูกดำเนินคดีอย่างน้อย17คนใน20คดีมีการออกหมายจับ84หมายจับอยู่ในชั้นศาลแล้ว152คดีและเพนกวินพลิตชีวารักษ์เป็นคนที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดถึง23คดีขอขอบคุณบทความจากเครือมติชนท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระจายข่าวสารเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดสดให้กับสำนักข่าวราษฎรได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ